เรื่องผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพราหมณ์คนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพราหมณ์เข้าเฝ้าพระศาสดาพราหมณ์นั้นคิดว่าพระสมมณโคดม ตรัสเรียกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพราหมณ์ส่วนเราก็เป็นผู้เกิดในกำเนิดพราหมณ์การที่พระองค์ตรัสเรียกเราอย่างนั้นบ้างย่อมควรดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามเนื้อความนั้นลักษณะแห่งพราหมณ์ลำดับนั้น พระศาสดาจึงตรัสกับเขาว,ว่าพราหมณ์เราย่อมไม่เรียกว่าพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่าเกิดในกำเนิดพราหมณ์เท่านั้นส่วนผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ถือมั่นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า เราไม่เรียกบุคคลผู้เกิดแต่กำเนิดผู้มีมารดาเป็นแดนเกิดว่าเป็นพราหมเขาย่อมเป็นผู้ชื่อว่าโพวาทีเขาย่อมเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเราเรียกผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ถือมั่นนั้นว่าเป็นพราหมในการจบเทศนาพรามนั้น ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหลเรื่องผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลจบ